สูญเสียคุณพ่อสุดที่รักทีมงานเดอะไทเกอร์ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของดีเจเอิร์นภัทรวดีมิสแกรนด์เชียงราย2023และรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023หลังสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปตลอดการท่ามกลางกำลังใจจากเหล่าคนบันเทิงและแฟนนางงามร่วมคอมเมนต์ส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายดีเจเอิร์นได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อและภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งภายในงานสวดอภิธรรมศพและวันลอยอังคารพร้อมระบุข้อความสั้นๆแต่รับรู้ได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ว่าเป็นกุ้งแห้งของป้าตลอดไปนะก่อนหน้านี้ก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมกันส่งคุณพ่อสมชายบุญมีทรัพย์เป็นครั้งสุดท้ายระบุว่าในนามครอบครัวบุญมีทรัพย์ขอขอบคุณแขกทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานสวดพระอภิธรรมและชาปนกิจคุณพ่อสมชายบุญมีทรัพย์ตั้งแต่วันที่9ถึง13กรกฎาคม67ตลอดจนพวงหรีดทุกพวงความช่วยเหลือต่างๆที่ทุกคนมอบให้อาหารและของจำเป็นมากมายขอให้บุญที่ทุกคนได้ร่วมทำกันในครั้งนี้ได้ส่งผลกลับไปให้ทุกคนประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุขมากๆทุกๆท่านนะครับ